ทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวันนี้พวกครูเลขเช่นเคยกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของวิชาสาระหน้าที่พลเมืองและการดำรงชีวิตกันอยู่นะคะวันนี้คราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องของระบบการปกครองต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าระบบการปกครองที่มีทั้งรูปแบบคอมมิวนิสต์นะฮะระบบการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยนะฮะการมีสิทธิมนุษยชนต่างๆนะฮะเราก็ได้เรียนรู้กันไปพอสมควรแล้วนะครับแน่นอนครับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบการปกครองที่แตกต่างไม่เหมือนกันแล้วก็แตกกันออกไปแต่ที่ทุกประเทศต้องมีนะฮะนั่นก็คืออะไรคะกฎหมายนั่นเองค่ะแต่ว่ากฎหมายนั้นจะแตกต่างออกไปอย่างไรนะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะให้ทายแน่นอนเราจะมาเรียนเรื่องกฎหมายนั่นเองค่ะกฎหมายและสิทธิมนุษยชนนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายแบบไหนบ้างนะฮะและกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูความหมายและคำจำกัดความของกฎหมายกันก่อนนะฮะกฎหมายหมายความว่ากฎหมายนั้นต้องอยู่ในรูปแบบของคำสั่งคำบังคับบัญชานะคะอันเป็นการแสดงถึงความประสงค์ของผู้มีอำนาจลักษณะการบังคับนะเพื่อให้บุคคลอีกกลุ่มคนนึงเนี่ยปฏิบัติตามหรือว่างดเว้นการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประกาศนะเชิญชวนเช่นในยุคของสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนให้คนเนี่ยให้ทำไมคะสวมหมวกนะฮะเลิกกินหมากเลิกเคี้ยวหมากนุ่มห่มผ้าสิ้นหรือนุ่งห่มจงกระเบนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าการที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยประชาชนมีสถานการณ์พัฒนาให้เป็นสากลมากขึ้นนั่นเองค่ะก็มีการประกาศออกมาแล้วก็บังคับใช้ให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามนะประกาศแจ้งให้ประชาชนให้รู้ถึงว่าทราบว่ารัฐบาลนิยมให้ประชาชนปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มีข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรนั่นเองค่ะเป็นตัวบัญญัติเอาไว้ว่าควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนสิ่งไหนทำแล้วผิดกฎหมายสิ่งไหนทำแล้วไม่ผิดกฎหมายตัวนี้จะเรียกว่าตัวกำหนดหรือว่าตัวแบบแผนในการทิศทางในการดำเนินชีวิตหรือว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในประจำวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูจะแบ่งหมวดของกฎหมายเป็น2หมวดหลักๆด้วยกันนะฮะคือ1ในกฎหมายของกฎหมายอาญานะฮะแล้วก็2กฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะแพ่งและอาญานะฮะอาญาแล้วก็แพ่งนะฮะว่ากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วนะในชีวิตประจำวันเคยได้ยินมั้ยฮะกฎหมายอาญาใครไม่เคยได้ยินบ้างได้ยินทุกคนเนาะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยก็ดังพอสมควรทุกคนก็รู้จักแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันละเอียดลึกซึ้งเลยว่ากฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไรและทั้งสองกฎหมายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรใช้อย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงเรียกว่าแพ่งยังไงเรียกว่าอาญาการทำความผิดแบบนี้เรียกว่าแพ่งการทำความผิดเรียกว่าอาญาแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนได้รู้กันว่าแพ่งและอาญาเป็นอย่างไรนะฮะเอาละค่ะเรามาดูความหมายของกฎหมายอาญากันก่อนนะกฎหมายอาญาก็หมายความว่ากฎหมายนะที่บัญญัติว่าการกระทำความผิดหรือว่าการงดเว้นการกระทำใดๆเป็นความผิดและการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดเหล่านั้นนะเพื่อความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะโดยรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจการบริหารแล้วก็ในระบบของกระบวนการยุติธรรมต่างๆเช่นนะผู้กระทำความผิดเช่นขโมยของนี่คือเป็นกฎหมายผิดกฎหมายอาญาผู้ที่เข้ามาบังคับใช้ก็จะเป็นพวกที่อยู่ในงานของรัฐก็คือใครคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการจับกุมแล้วก็ส่งฟ้องต่างๆนานามากมายนะอันนี้ก็คือเรียกว่ากฎหมายอาญานั่นเองค่ะเอาละค่ะกฎหมายอาญานะก็จะมีแบ่งออกตามเจตนารมณ์เป็น2แบบด้วยกันนะคือการทำความผิดแบบอาญาหมายถึงการกระทำความผิดที่ละเว้นการกระทำต่างๆหรือว่าการกระทำต่างๆที่เป็นความผิดกำหนดไว้เป็นความผิด2ลักษณะด้วยกันนะฮะก็คือมีลักษณะแรกคือการกระทำความผิดโดยเจตนานะฮะหรือว่า2คือการกระทำความผิดโดยประมาทนั่นเองค่ะเราจะมี2แบบด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะก็คือ1แบบเจตนาหรือว่าตั้งใจทำนะฮะหรือว่า2คือ
ความการกระทำผิดโดยประมาทหรือว่าโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันเพราะว่าเกิดการประมาทนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าการกระทำความผิดโดยเจตนาหมายความว่าอย่างไรนะคะการกระทำความผิดโดยเจตนาเป็นกรณีของการกระทำความผิดที่รู้สึกตนรู้ถึงเป้าประสงค์ของตนกำหนดหรือว่าคิดมาก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเล็งเห็นผลประโยชน์เช่นการลักขโมยของนะฮะเราก็ต้องสิ่งของเราเนี่ยสมมติว่าเราขโมยสร้อยแสดงว่าโจรเนี่ยต้องคิดก่อนแล้วว่าสร้อยเนี่ยมีค่าแล้วก็ตั้งใจไปหยิบไม่ได้แบบอยู่ดีๆละเมอขึ้นมาหยิบอันนี้ถือเป็นอ้างได้ไหมก็อ้างไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เดินไปหยิบหรือว่าเดินไปกระชากของผู้อื่นเนี่ยจะต้องทำไมมีสติมีเจตนาที่จะดึงของเขามาอะไรอย่างเงี้ยครับจึงถือเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนานะสองคือการฆ่ากันตายโดยเจตนานะก็คือการที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเอามีดเข้าไปแทงเขาอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาการขโมยของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าการกระทำความผิดทางอาญาหรือว่าการกระทำความผิดแบบเจตนาหรือว่าการกระทำผิดโดยเจตนาเองคือมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเล็งเห็นผลในการทำแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ได้แบบนี้ทำแบบนี้ได้แบบนี้คืออันนี้คือเรียกว่าการกระทำความผิดโดยเจตนานะฮะโดนปรับโดนจับปรับติดคุกแน่นอนนะฮะต่อมาค่ะอันที่สองก็คือการกระทำความผิดแบบโดยประมาทนั่นเองค่ะการกระทำความผิดโดยประมาทเป็นการทำในกรณีที่ความผิดเนี่ยไม่ได้เจตนานะให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำไมฮะได้กระทำไปแล้วนะครับปราศจากความระมัดระวังนะฮะปราศจากความตั้งใจหรือว่าสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่าไม่ทำไมคะไม่ระมัดระวังในการขับรถนะขับรถเร็วประมาทนะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความสมมติว่านายเอนะขับรถมา120เลยกฎหมายกำหนดว่าไม่ให้เกินแต่ว่านายเอขับมา130เลย140 150เลยขับมาอย่างแรงเฟี้ยวเลยในขณะนั้นมีลุงคนแก่คนหนึ่งกำลังค่อยๆข้ามถนนชนลุงคนแก่ตายเสียชีวิตนะนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดโดยประมาทนะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันนะหรือที่เป็นข่าวดังคึกโครมเช่นการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ายิงแล้วไปโดนหัวใครสมมติยิงปืนขึ้นฟ้าหัวกระสุนลงมาตกบ้านใครเขาเสียชีวิตเนี่ยการผู้ยิงปืนก็จะเป็นผู้ที่ทำกระทำความผิดโดยเจตนาเหมือนโดยไม่เจตนาเหมือนกันหรือว่าโดยประมาทเหมือนกันนะครับก็มีโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันแต่ว่าศาลจะกำหนดว่าโทษจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะระบุเอาไว้นะฮะว่าควรจะได้โทษแบบไหนนะแต่ว่าจะไม่รับโทษเท่าแบบเจตนาแน่นอนแต่ว่าก็จะต้องรับโทษไม่ใช่ว่าประมาทแล้วหรือว่าไม่ตั้งใจเนี่ยจะไม่รับโทษอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่ากระทำความผิดฆ่าคนตายทำให้คนเสียชีวิตทำให้คนอื่นเสียทรัพย์ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยการทำแบบประมาทแบบนี้เนี่ยต้องรับโทษเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่รับโทษเต็มร้อยเหมือนแบบเจตนานั่นเองค่ะต่อมานะฮะเรามาดูในเรื่องของผู้ที่มีส่วนในเรื่องของผู้ที่มีส่วนกระทำความผิดนะทางอาญามีสองประเภทด้วยกันนะคือ1กระทำความผิดด้วยตนเองนะคือเราเองหรือว่าบุคคลนั้นเองเนี่ยกระทำความผิดด้วยตัวเขาเองแล้วก็แบบที่2คือผู้ร่วมกระทำความผิดนะคือกรณีของการกระทำความผิดเนี่ยมีผู้มีส่วนร่วมกระทำความผิดจะกำหนดออกเป็น1ตัวการนะก็คือผู้ที่มีตั้งแต่2บุคคลขึ้นไปร่วมมือกันวางแผนเป็นทีมนะร่วมกันว่าจะเป็นขโมยทรัพย์ฆ่าผู้อื่นหรือว่าอำพรางซ่อนเล้นต่างๆนานานะครับอย่างที่เป็นข่าวนะเคยดูข่าวฆ่าหันศพที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางไหมคะก็จะมีผู้กระทำความผิดหลายคนด้วยกันนะคนนี้ลงมือฆ่าคนนี้เป็นผู้อำพรางศพคนนี้เป็นผู้ล่อลวงศพอะไรเงี้ยคนนี้นำของของผู้ตายเนี่ยไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บุคคลต่างๆเนี่ยตกเป็นจำเลยแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหานะคือร่วมกันกระทำความผิดนะหรืออย่างที่สองนะเช่นคดีที่มีการทำร้ายร่างกายคุณลุงนะซึ่งขับซาเล้งนะซึ่งทำไมคะทำการเตะคุณลุงนะทำให้คุณลุงเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะทำให้ทำไมคะบุคคลนั้นเนี่ยกระทำความผิดหลายคนหรือเปล่าคนเดียวเนาะทำให้ตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเป็นการกระทำความผิดแบบตัวคนเดียวหรือว่าตัวด้วยตนเองแต่ว่าแบบที่สองคือการกระทำผิดแบบเป็นหมู่คณะหรือว่าร่วมกันกระทำความผิดนั่นเองค่ะคือช่วยเหลือหรือว่าเราจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นนะเช่นมีแก๊งโจรแก๊งหนึ่งเข้าไปโจรกรรมวัตถุโบราณมา
ซึ่งมีคุณค่ามากเลยเราสมมุติว่าบุคคลนึงเนี่ยสมมุตินาย A นาย A แล้วกันเนาะนาย A เนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมในกลุ่มขบวนการนั้นนะกลุ่มนั้นไปขโมยวัตถุโบราณมาแล้วนำมาขายให้กับนาย A นาย A ก็รู้ว่าวัตถุโบราณนั้นเป็นของที่ทำไมถูกลักขโมยมาแต่ก็อยากได้ซื้อนี่ก็ถือเป็นการร่วมขบวนการหรือว่าถือเป็นการร่วมกันทำความผิดคือรับซื้อของโจรนั่นเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษด้วยกันนะเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะครับแต่อาจจะรับโทษใน1ใน3นะของแล้วแต่ที่ศาลท่านตัดสินหรือว่าจะเป็น2ใน3ตามที่ศาลท่านตัดสินนั่นเองค่ะผู้ที่รับของโจรเนี่ยถือว่าให้การสนับสนุนถือว่าทำไมครับเป็นผู้มีความผิดเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูโทษต่างๆของกระบวนการของประมวลกฎหมายอาญากันบ้างว่ามีโทษอะไรแล้วก็บัญญัติไว้บ้างอย่างไรบ้างนะคะประมวลกฎหมายอาญานะได้บัญญัติโทษของผู้กระทำความผิดทางอาญาไว้อย่างรุนแรงเป็นลำดับขั้นตอนตามต่อไปนี้นะ1คือริบทรัพย์2คือปรับ3คือกักขัง4คือจำคุกและสุดท้ายคือประหารนะมี5ขั้นด้วยกันนะคือ1ริบก่อนริบทรัพย์เก็บก่อนริบมา2ก็คือปรับนั่นเองค่ะ3กักขัง4จำคุกแล้วก็5ประหารชีวิตนะเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีความแตกต่างความเหมือนกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะอันดับแรกคือลิฟทรัพย์นะคะการลงโทษทางอาญาแบบลิฟทรัพย์นั่นเองค่ะโทษทางอาญาแบบนี้เค้าเรียกว่าการลิฟทรัพย์คือการโดยนำทรัพย์สินที่ทำความผิดเนี่ยจะต้องตกเป็นของแผ่นดินเช่นทำไมครับคดีงาช้างสมมุติว่าจับงาช้างได้งาช้างถ้าคนไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยไม่นำไปลงทะเบียนแล้วมีไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายงาช้างสวยๆอันนั้นจะต้องตกเป็นของแผ่นดินทันทีนะไม่สามารถครอบครองได้นะหรือไปคดโกงนะตัวส่วนของอะไรมาเช่นไปทุจริตตรงส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อของมีค่านะเมื่อตรวจสอบแล้วว่าบุคคลนั้นทำความผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องทำไมคะถูกริบทรัพย์เหมือนกันนะฮะหรือกระทั่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะพ่อค้ายาเสพติดนะทำการค้ายาเสพติดมานะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินต่างๆนามากมายนะฮะเมื่อทำการตรวจสอบแล้วทำการถูกจับแล้วเนี่ยนะศาลตัดสินถึงสูงสุดก็ต้องทำการริบทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำวิทยาขั้นแรกการริบทรัพย์นะต่อมาดูขั้นที่สองกันค่ะคือการปรับนั่นเองค่ะโดยการทำการทำความผิดโดยการปรับเนี่ยซึ่งเป็นเงินที่ต้องชำระแก่พนักงานต่อศาลต่อคำพิพากษาของศาลนั่นเองค่ะเขาหมายความว่าผู้ที่กระทำความผิดนะในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยเมื่อทำความผิดแล้วเช่นทะเลาะวิวาทตบตีกันนะก็ต้องไปเสียค่าปรับนะกับทางเจ้าที่พนักงานนะเนื่องจากกระทำความผิดก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆนานาทะเลาะวิวาทก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันในที่สาธารณะก็ต้องโดนค่าปรับต่างๆนานามากมายนะการเล่นพนันนะก็ต้องโดนทำไมจับเช่นเดียวกันโดนปรับเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเสียค่าปรับทำยังไงถ้าเกิดเราไม่โดนเราไม่มีเงินเสียค่าปรับสมมุติถูกปรับ500ก็ถูกจำกักขังไว้1วันนั่นเองค่ะต้องกักขังแทนนั่นก็คือการรับโทษขั้นต่อไปนั่นเองคือการกักขังนั่นเองครับการกักขังนั่นก็หมายความว่าการนำตัวผู้ที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยมากักขังไว้นะในเรือนหรือว่าในสถานกักกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องขังตามสถานีตำรวจนะหรือว่าสถานกักกันต่างๆนานานะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมีไว้ขังผู้ทำความผิดนะหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดแบบขั้นที่ปรับแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องมาถูกกักขังเพื่อชดเชยอะไรคะชดเชยเงินค่าปรับนั่นเองค่ะแต่ถ้ามีเงินเสียค่าปรับก็เสียไปนะแต่ถ้าก็ไม่มีเงินก็ถูกกักขังนะหรือบางอย่างเนี่ยเช่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยถูกกักขังเลยนะเพราะว่าทำไมคะทะเลาะวิวาทตบตีกันในสถานที่ราชการหรือว่าในโรงพักเนี่ยก็ถูกกักขังเหมือนกันนะคะต่อมาโทษดับที่4นะคือการจำคุกนะการจำคุกนะการนำตัวไปขังไว้ในเรือนจำนั่นเองค่ะให้สูญเสียซึ่งอิสรภาพในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะก็ต้องถูกนะตรวจสอบตลอดเวลาว่ากระทำความผิดอะไรไหม
การอยู่ในเรือนจำไม่ใช่ว่าการไปนั่งนอนสบายอยู่ในเรือนจำนะนักเรียนขาก็ต้องมีการฝึกอาชีพอบรมต่างๆนานามากมายได้รับการควบคุมในสมัยก่อนอาจจะมีการตีตวนตวนก็หมายความว่าเป็นโซ่วาล่ามไว้ที่ขาสองข้างเนี่ยให้สูญเสียซึ่งจะทำจะเข้าห้องน้ำจะกินจะเดินจะนอนจะนั่งก็ลำบากไปหมดนะฮะซึ่งการกักขังนี่ก็เป็นโทษขั้นที่5ของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะต่อมานะฮะไปที่ขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดเลยคือการกระทำความผิดแบบร้ายแรงนะฮะก็โดนประหารชีวิตนะฮะซึ่งการประหารชีวิตก็คือการทำให้เสียชีวิตนั่นเองค่ะนะในอดีตเนี่ยเราจะมีการประหารชีวิตแบบการยิงเป้านะนักเรียนหลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นนะแต่ว่าในเรือนจำที่มีการยิงเป้าเช่นเรือนจำบางขวางเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ดูว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ต้องถูกมัดขับหลักนะฮะแล้วก็มีผู้เรียกเพชฌฆาตมายิงนะถึง3ครั้งนะบางคนเนี่ยครูเคยดูในสารคดีเขาบอกว่ายิงครั้งเดียวก็ไม่เสียชีวิตนะยิงไม่โดนหัวใจบ้างอะไรบ้างก็ตายแบบทุรนทุรายแบบทรมานนะแต่ปัจจุบันนะก็มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะฮะก็คือการฉีดยาหรือว่าฉีดสารเคมีให้เข้าไปในร่างกายหรือว่าสารพิษเข้าไปในร่างกายเนี่ยให้ผู้ที่ถูกโทษประหารชีวิตเนี่ยค่อยๆตายลงนะก็คือเป็นการกระทำการประหารชีวิตโดยใช้สารเคมีนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันประเทศไทยทำไมคะพักโทษประหารชีวิตได้ก่อนนะก็คือว่ารอการที่จะทำไมครับสั่งการเพื่อให้ประหารชีวิตเพราะว่าเราได้ทำสัญญากับต่างประเทศนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยว่าเราจะยกเลิกการประหารชีวิตแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยกเลิกการประหารชีวิตออกไปจากกฎหมายนะแต่เพียงแค่พักโทษไว้เท่านั้นเองนะคะรอการที่ถ้าเกิดว่าเขานำโทษนี้กลับมาใช้ใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บผู้ต้องหาที่ถูกคดีการประหารชีวิตเนี่ยก็จะต้องทำการถูกประหารชีวิตเหมือนกันแต่ตอนนี้ประเทศไทยทำการพักโทษเอาไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้ถึงในเรื่องของโทษต่างๆของประมวลกฎหมายอาญานะคะว่ามีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็น1คือลิบทรัพย์2ปรับ3กักขัง4จำคุกและ5ประหารชีวิตนะ5อย่างด้วยกันนะเรียนตามลำดับเลยลิบทรัพย์ปรับกักขังจำคุกแล้วก็ประหารชีวิตอะไรเบาสุดลิบทรัพย์ใช่ไหมคะอะไรสูงสุดเลยหนักสุดอะไรคะประหารชีวิตระหว่างจำคุกกักขังอะไรดูรุนแรงกันจำคุกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าจำคุกกักขังเอ๊ะครูคะมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยกักขังกับจำคุกกักขังอาจจะไม่ได้เข้าไปขังในเรือนจำก็ได้ค่ะจะเป็นสถานกักกันที่อยู่ในบริเวณโรงพักนะฮะก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้ถ้าเป็นเข้าเยี่ยมไปถึงเนื้อถึงตัวได้ผู้เข้าไปเยี่ยมได้ซื้อข้าวซื้อเช่นซื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมกันสมัยก่อนเขาชอบพูดกันใช่ไหมคะซื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมข้าวมันไก่ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของการจำคุกเนี่ยก็คือต้องไปอยู่ในเรือนจำเลยนะฮะการจะไปเยี่ยมก็ต้องเป็นเวลาแล้วก็ลำบากมากเลยฮะไม่ได้ว่าไปเยี่ยมแบบได้แบบตลอดเวลาหรือว่าได้ทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในเรือนจำเนี่ยจะลำบากมากกว่าการจำคุกหรือว่าขอโทษกันมากกว่าการกักขังที่อยู่รูปแบบสถานกักกันในโรงพักต่างๆนะคะพอจะเข้าใจถึงโทษของคดีอาญาเนาะว่ามีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะก็คือลิบทรัพย์ปรับกักขังจำคุกแล้วก็ประหารชีวิตนะครับแต่ว่าถามว่าประหารชีวิตเนี่ยมีโทษอยู่ไหมมีไหมคะมีอยู่นะยังมีอยู่แต่แค่ทำไมพักโทษไว้เท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งในประเทศไทยเห็นว่าสมควรต้องประหารแล้วก็จะต้องนำโทษที่โดนคดีทหารเนี่ยมาประหารชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้เราทำการพักโทษแต่ว่ายังไม่ได้ถอดออกจากการลงโทษแบบอาญานะคะยังคงมีกฎหมายอยู่นะคะต้องย้ำค่ะครูเคยได้ยินบางคนพูดว่าประเทศไทยไม่มีแล้วประหารชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลที่ผิดนะยังมีอยู่นะคะแต่แค่เราแค่พักโทษไว้เท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะบุคคลที่มีความต่อมาเรามาดูบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนะในเรื่องของการกระทำความผิดแบบอาญาบ้างว่าบุคคลต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะกับคดีอาญาต่างๆนานามีใครบ้างแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะคะบุคคลที่มีความกระทำความผิดแบบอาญาหรือว่าผู้ต้องได้รับโทษหรือว่าไม่ได้รับโทษจะมีด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันนะว่าผู้ที่กระทำความผิดอาญาเนี่ยแบบไหนต้องรับโทษแบบไหนรับโทษมีนะคะว่าผู้ที่ทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษก็จะมีอยู่บางประเภทศาลท่านก็หรือว่ากฎหมายท่านก็บัญญัติไว้ว่าบุคคลนี้ที่ทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษนะก็คือกไก่กระทำความผิด
ไม่เป็นความผิดโดยไม่ต้องรับโทษนั่นเองค่ะหมายถึงเช่นผู้ที่กระทำความผิดไม่เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษเช่นป้องกันตัวเองนะคะหรือว่าทำไมคะโดนโจรทำร้ายร่างกายแต่ก็ป้องกันตัวเองพลาดพลั้งเอาปืนยิงโจรหรือว่าเอาไม้ฟาดโจรเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นการกระทำความผิดที่ไม่ตั้งใจหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่ไม่เป็นความผิดแล้วก็ไม่ต้องรับโทษนั่นเองค่ะสองก็คือผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเนื่องจากมีเหตุอันควรสมควรที่ศาลจะยกเว้นนะก็เช่นนะหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นเยาวชนเด็กที่เป็นเด็กมากๆค่ะเด็กเล็กๆเลยนะซึ่งถ้าผู้ปกครองนะให้เด็กเอาปืนเก็บไว้ในบ้านสมมตินะเอาปืนเก็บไว้ในบ้านใส่ลูกกระสุนพร้อมเด็ก4ขวบเดินมาเล่นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กยิงปุ้มไปโดนผู้ใหญ่คนนึงเสียชีวิตนะเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเด็กโดนจับติดคุกไหมไม่นะเพราะเด็กพวกนี้ยังไม่มีสัมปชัญญะนั่นเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนที่โดนจับคือใครคือพ่อแม่ผู้ปกครองนะที่เอาปืนไปไว้ตรงนั้นนะทำการประมาททำให้ผู้อื่นเกิดความตายแต่ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกการทำรับโทษอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีไม่ทำไมครับยังไม่มีสัมปชัญญะนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้ที่ทำไมครับเป็นวิปลาสหรือว่าเป็นเสียสตินะเป็นบ้านั่นเองค่ะก็คือแพทย์ทำการวินิจฉัยแล้วว่าผู้คนนั้นเป็นคนที่ทำไมครับเป็นผู้วิปลาสเสียสติไม่เป็นโรคจิตนะฮะหรือว่าต้องเป็นในขั้นที่ไม่มีสตินะถ้าเป็นแบบว่าโรคจิตแบบชั่วขณะอันนี้ก็ยังสามารถรับโทษได้อยู่แต่ว่าต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะฮะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสตินั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่3คือการกระทำความผิดในกรณีที่ได้รับการลดหย่อนโทษเช่นการทำความผิดแล้วทำไมคะได้รับการสารภาพก็จะมีการลดหย่อนโทษลงมานะอาจจะเหลือกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งอะไรแล้วแต่ตามดุลยพินิจของศาลนั่นเองค่ะเราการทำความผิดก็จะมีในรูปแบบของ3รูปแบบนี้นะคะต่อมาเรามาดูนะคะในเรื่องของอันแรกก่อนนะในเรื่องของการกระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษนั่นเองค่ะคือการทำความผิดโดยที่ครูบอกก็คือป้องกันตัวเองนะอย่างเช่นภาพเนี่ยก็จะมีการใช้สเปรย์พริกไทยฉีดนะป้องกันผู้คนเข้ามาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ต้องรับโทษเนื่องจากทำไงอะเราเซฟตัวเองป้องกันตัวเองโปรเทคตัวเองนะคะไม่ให้รับซึ่งภัยอันตรายต่างๆนะคะคือแบบแรกนะคะแบบที่สองนะเขาบอกว่าการกระทำความผิดโดยที่ไม่ต้องรับโทษเนื่องจากมีเหตุอันควรสมควรที่ต้องกฎหมายต้องการยกเว้นนะเช่นผู้ที่ไหมครับเป็นเด็กนะฮะหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่มีสัมปชัญญะนั่นเองนะฮะแล้วก็ผู้ที่ทำไมคะเสียสตินั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่3นะคือกระทำความผิดโดยที่รับการลดหย่อนโทษนั่นเองก็จะแบ่งออกเป็นได้รับ3รูปแบบนะครับนั่นคือ1กระทำความผิดโดยการบันดาลโทสะเนื่องจากถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายนะฮะเหตุผลอันไม่เป็นธรรมจะทำให้ความผิดต่างๆที่ถูกข่มเหงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าท่านเราถูกข่มขืนถูกกระทำชำเราต่างๆเนี่ยเราฆ่าคนตายเราตั้งใจแต่ว่าสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะลดหย่อนโทษลงมานะฮะเราเป็นคนที่ทำไมทำเพื่อทำเพื่อด้วยความบันดาลโทสะแบบโมโหถูกกดดันถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกระทำถูกข่มขู่ข่มเหงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจได้รับลดหย่อนโทษตามดุลยพินิจของศาลนั่นเองค่ะต่อมาคือมีเหตุอันควรปราณีเนื่องจากผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นผู้อยู่ตกอยู่ภายในภาวะอะไรนะสาหัสหรือมีความดีมาก่อนนั่นเองค่ะหรือหมายความว่าผู้ที่กระทำความผิดตนนั้นเนี่ยคือตกอยู่ในอาการสาหัสคือทะเลาะวิวาทคนแบบว่าทำไมต่างคนต่างฟาดฟันกันอะไรเงี้ยจนอีกฝ่ายนึงสาหัสอีกฝ่ายนึงเสียชีวิตผู้ทำความผิดที่สาหัสเนี่ยก็จะได้รับหย่อนโทษเหมือนกันตามดุลยพินิจของศาลนะแล้วแต่ว่าศาลท่านตัดสินยังไงนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าการลดหย่อนโทษนะของผู้กระทำความผิดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของนะคะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กันบ้างนะคะว่าทรัพย์ต่างๆนาที่เราครอบครองเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดความผิดได้เช่นเดียวกันนะก็คือการกระทำความผิดซึ่งกระทำผิดต่อทรัพย์ของผู้อื่นได้แก่การกระทำความผิดเช่นฐานลักทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์นะกันโชคทรัพย์นะรีดเอาทรัพย์นะปล้นทรัพย์นะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าการกระทำความผิดโดยการเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆนานาของผู้ที่เราต้องการที่จะไปเอาของเขามาไม่ว่าจะเป็นการผิดฐานช่อโกงฐานโกงเจ้าหนี้ฐานยักยอกฐาน
รับของโจรอันนี้เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ขโมยต่างๆวิ่งราวฉกชิงวิ่งปล้นลักยอกช่อโกงช่อฉนรับของโจรนะฮะหลีกเลี่ยงไม่ตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆบุกรุกเคหสถานเนี่ยพวกนี้คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะเข้าใจเนาะไม่ทำความผิดต่อตัวคนแต่ว่าไปทำความผิดต่อทรัพย์นะฮะนั่นคือเป็นความผิดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางอาญาก็ว่าบุคคลต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอาญามีใครบ้างนะฮะอันแรกคือประชาชนนะฮะเจ้าหน้าที่การฝ่ายการปกครองหรือว่าตำรวจนะฮะราชทัณฑ์นะศาลนะฮะพนักงานควบคุมประพฤติแล้วก็พนักงานอัยการนะฮะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำความผิดทางอาญาทั้งสิ้นนะคะอันดับแรกเรามาดูก่อนนะหนึ่งก็คือประชาชนนะประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแบบอาญาในรูปแบบใดบ้างนะก็ได้แก่ผู้เสียหายนะผู้ต้องหาผู้เสียหายก็หมายความว่าผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะผู้ต้องหาคือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำนะเข้าใจไหมฮะจำเลยนะอันนี้สู่ขั้นตอนของการพิพากษาแล้วจำเลยนะโจทโจทก็จะเป็นผู้ที่ถูกผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเนี่ยก็จะกลายเป็นโจทนะส่วนผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิพากษาก็จะกลายเป็นจำเลยนะแล้วก็พยานนะคือผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั่นเองค่ะแล้วก็นายประกันนะนายประกันก็จะมีผู้รับรองนะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความผิดเป็นผู้ประกันนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนานามากมายว่าจะเป็นผู้ที่ดูอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช่นผู้ที่เสียหายเนี่ยสมมตินายเอเนี่ยไปลักทรัพย์ของนายบีนะนายบีเนี่ยก็ทรัพย์อันนั้นเนี่ยเป็นของเขาซึ่งเขาซื้อไว้ให้จะให้ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยนายเอเนี่ยไปลักทรัพย์ของนายบีใช่ไหมนายเอเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมคะนายบีเป็นผู้เสียหายนะฮะนายบีไปแจ้งความกับตำรวจคราวนี้พอขั้นตอนถึงศาลนะนายเอก็จะกลายเป็นทำไมคะไปเป็นจำเลยนายบีก็จะเป็นโจทก์ที่ฟ้องนายเอนั่นเองค่ะแต่ว่าในคดีของส่วนอาญาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโจทก์เพราะว่าโจทก์เนี่ยก็คือเป็นทางพนักงานอัยการฟ้องอยู่แล้วนะผู้ที่ส่วนมากที่มีโจทก์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคดีแพ่งซะมากกว่านะครับก็คือมีการกระทำผิดซึ่งยังไม่รู้ว่าผิดแน่ผิดนอนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็คือศาลนั่นเองค่ะศาลก็คือผู้พิพากษาที่มีหน้าที่กับอำนาจการพิจารณาคดีความต่างๆนั่นเองค่ะว่าผู้ที่กระทำความผิดเหล่านั้นเนี่ยจะต้องรับโทษมากน้อยเพียงใดอย่างที่ครูได้บอกไว้นะว่าการจะรับลดหย่อนโทษนะการได้รับการละเว้นจากโทษเนี่ยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของศาลนะศาลก็จะทำงานเป็นทีมนะโดยมีผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคดีโดยยึดตามสำนวนความต่างๆของผู้ให้การหลักฐานต่างๆมาประกอบกันนะแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านั้นสมควรแก่โทษแล้วก็สามารถก็ตัดสินให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยรับโทษในฐานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ครูได้บอกไว้ก็คือทำไมคะลิฟทรัพย์ปรับกักขังจำคุกแล้วก็ประหารชีวิตผู้ที่พิพากษาคือใครศาลนะนั่นเองค่ะต่อมานะพนักงานอัยการค่ะพนักงานอัยการก็คือผู้ที่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดกระทำจริงหรือไม่จริงนะเพื่อทำการส่งฟ้องต่อศาลนั่นเองค่ะพนักงานอัยการเนี่ยทำหน้าที่รวบรวมสำนวนคดีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดในรูปแบบของอาญาต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันนะแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นความจริงนะแล้วก็นำฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาต่อไปนะข้อมูลที่ศาลได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของข้อเท็จจริงต่างๆนานาเนี่ยก็จะมาจากพนักงานอัยการทำการส่งฟ้องทั้งสิ้นนะคะค่ะต่อมาค่ะเรามาดูเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกันบ้างนะคือตำรวจนั่นเองค่ะเราจะเห็นในรูปแบบของตำรวจส่วนมากใช่ไหมคะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีอำนาจในการจับกุมนะฮะสอบสวนสืบสวนผู้กระทำความผิดต่างๆนะฮะอย่างเช่นผู้ที่ขโมยทรัพย์สินมาเนี่ยก็ต้องถูกตำรวจจับกุมใช่ไหมคะแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนภายในโรงพักนะแล้วก็ถูกบันทึกเป็นข้อความนะเพื่อส่งให้กับอัยการอัยการก็ทำรวบรวมคดีสำนวนคดีแล้วก็สั่งฟ้องขึ้นต่อศาลให้ศาลพิพากษาต่อไปเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองค่ะสุดท้ายต่อมานะก็คือในเรื่องของ
ราชทัณฑ์นะราชทัณฑ์ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนสังกัดอยู่ในกรมราชทัณฑ์นะที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกระบวนการยุติธรรมทั้งด้านระหว่างที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยภายหลังจากศาลพิพากษามาแล้วเช่นการควบคุมกักขังนะไว้ในบริเวณหรือว่าในสถานต่างๆว่าจะเป็นเรือนจำนะทำให้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าสมมติว่านายเอเนี่ยไปขโมยทรัพย์สินในบีมาขโมยของเข้ามาเนี่ยศาลพิพากษาให้จำคุก10ปีสมมตินะฮะสมมติ10ปีนะฮะก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและกักขังการกระทำต่างๆเนี่ยของนายเอนะไม่ให้ทำไมคะออกไปนอกเรือนจำแล้วก็ควบคุมความประพฤติต่างๆอยู่ภายในเรือนจำนั่นเองค่ะอันนี้เรียกว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าจะเป็นกระบวนการท้ายๆแล้วคือหลังจากทำไมคะพนักงานหรือว่าหลังจากคุยภาษาเนี่ยศาลเนี่ยได้ทำการตัดสินไปแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือพนักงานคุมประพฤติอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ก็มีนะคะพนักคุมประพฤติคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะทำการสืบเสาะค้นหาพิจารณาการกระทำความผิดทั้งก่อนการพิพากษาแล้วก็หลังจากพิพากษานะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาว่าผู้กระทำความผิดนั้นทำความผิดจริงหรือไม่เช่นการทำความผิดขับรถประมาทนะชนผู้คนตายอะไรเงี้ยพนักงานคุมประพฤติก็จะไปสอดส่องดูแลก่อนหน้านั้นว่าบุคคลนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะขับรถเร็วมาในอดีตหรือเปล่าเคยก่อคดีต่างๆนานามาหรือเปล่าหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยให้ทำการคุมประพฤติต่างๆนะพวกคุมประพฤติเนี่ยก็จะกลับไปดูแลก็จะต้องไปดูแลนะว่าบุคคลนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยจะต้องยังกินเหล้าอยู่หรือเปล่ายังสำเร็จเทมายังเมายังประมาทอยู่หรือเปล่านะพนักงานคุมประพฤติก็จะทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับนี่แหละค่ะนี่คือส่วนต่างๆนานาหรือว่าบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาทั้งสิ้นนะคะ